นับสนุนโดยซีเกิล Emperor The Rock ลื่นนานเดี๋ยวช่วงนี้เมย์จะพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวทำอาหารคลีนกันค่ะแต่เมนูในวันนี้ไม่ได้เป็นเมนูอาหารจานหลักนะคะสิ่งที่เมย์จะเอามาฝากก็คือเมนูซอสค่ะเพราะหลายคนเนี่ยทานคลีนแล้วชอบบ่นว่าอาหารคลีนจืดวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำซอสเขียวแสนวิเศษกันค่ะซอสเขียวแสนวิเศษนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเอาไปราดสลัดก็ได้หรือว่าจะเอาไปจิ้มกับแบบปีกไก่ทอดจะเอาไปราดเมนูสเต็กปลาอะไรเนี่ยได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งที่ต้องใช้นะคะเมนูนี้เนี่ยเราจะเน้นพวกพืชผักสมุนไพรค่ะแต่เราจะมีพาสเล่เป็นพระเอกหลักนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมอาจจะลองใช้ใบมิ้นท์ก็ได้คือใบสะระแหน่นะคะหรือว่าโหระพาก็ได้เหมือนกันแต่วันนี้แม่มีเพิ่มความหอมด้วยผักชีนิดหน่อยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีกลิ่นฉุนค่ะนอกจากนี้นะคะอีกส่วนผสมหลักที่เราต้องใช้นะคะก็คือน้ำมันมะกอกค่ะแต่ว่าเราควรจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกสกัดเย็นหรือว่า extra virgin olive oil นะคะเราจะได้ประโยชน์สูงที่สุดค่ะใครที่ทานคลีนอยู่ทานไขมันดีบ้างเนี่ยดีนะคะเราจะได้ผิวสวยนะคะแล้วก็น้ำมันมะกอกเนี่ยยังช่วยบำรุงแบบเส้นผมเล็บอะไรเงี้ยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทานคลีนเนี่ยถ้าเป็นไขมันดีเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะอย่างหนึ่งที่ช่วยชูรสของเมนูนี้นะคะก็คือนี่น้ำส้มสายชูค่ะแต่ว่าเราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักจากพวกผลไม้เช่นน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ลน้ำส้มสายชูหมักมะพร้าวก็ได้หรือใครจะใช้น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวก็ได้ค่ะเหตุผลที่เราไม่ใช้น้ำส้มสายชูแบบน้ำส้มสายชูทั่วไปก็เพราะว่าพวกนั้นจะมีรสที่แบบแรงปี๊ดเกินไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นใช้น้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้จะดีกว่าค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังจะเพิ่มรสชาติด้วยพริกป่นนะคะหรือว่าใครอยากให้เผ็ดแล้วก็หอมหน่อยก็ใช้พริกสดก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะแล้วก็เกลือค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ใช้เกลือสมุทรนะคะจะได้ประโยชน์ค่ะส่วนวิธีทำนะคะก็ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคุณผู้ชมเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปเครื่องปั่นปุ๊บเราก็จะได้ซอสเขียวแสนวิเศษอันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเวลาเราทำเมนูปั่นเนี่ยให้ใส่ของเหลวเข้าไปก่อนนะคะเครื่องปั่นจะได้ทำงานได้ง่ายกว่าเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ผักของเรากันนะคะผักชีพาสเล่เนี่ยเด็ดหยาบๆก็พอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นเนาะใส่พวกผักประมาณ1ถ้วยตวงนะคะเมื่อกี้น้ำมันมะกอกสกัดเย็นหรือว่า extra virgin olive oil ก็ประมาณครึ่งถ้วยค่ะพาสเล่เนี่ยนอกจากจะทำให้อาหารมีสีสวยแล้วนะคะเขายังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะทานพวกผักใบเขียวเยอะๆเนี่ยจะทำให้เราผิวสวยป้องกันเราจากเชื้อโรคแล้วก็โรคภัยต่างๆได้ค่ะใส่กระเทียมสับนะคะเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็เพิ่มรสชาติให้มีเผ็ดๆเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่พริกถ้าเกิดใครไม่ชอบเผ็ดมากก็อย่าใส่เยอะนะคะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเรามาลองปั่นแล้วก็ชิมรสกันดูนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนว่าเราชอบรสชาติหรือยังนะคะใช้ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าแล้วแต่เลยค่ะถ้าเกิดใครชอบแบบเผ็ดหน่อยเนี่ยจะใส่พริกเพิ่มก็ได้นะคะแต่ไม่ว่าอย่างนี้ทานง่ายดีแล้วค่ะนี่ซอสนี้นะคะเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ 2-3 อาทิตย์เลยค่ะน้ำมันมะกอกเนี่ยจะทำให้อาหารเราเก็บได้นานขึ้นแต่ว่าต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้ซอสเขียวแสนวิเศษที่จะมาเพิ่มสีสันให้อาหารคลีนของเราแล้วค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆ Seagull Cooking Cafe เดี๋ยวช่วงหน้าเมย์จะพาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายที่ไหนหรือทำอะไรติดตามได้เลยค่ะ